โอ้สวัสดีครับอยู่กับผมเมสวนที่ช่องเมสวนวันนี้เรามาดูกันว่าเวลาจุดลูกโป่งด้วยไฟเวลามันมีน้ำมันจะระเบิดออกไหมไปดูกันครับดูนะครับลูกแรกมันจะไม่มีน้ำเลยนะครับนี่ลูกนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำไว้ครับนี่ลูกนี้มีน้ำครึ่งนึงมองเห็นหรือเปล่าครับข้างนี้นี่ครึ่งนึงนี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วมาดูอีกอันนึงอีกลูกนึงเต็มเลยครับนี่มีน้ำเต็มครับแล้วเราจะมาจุดกันดูนะครับว่าลูกไหนมันจะระเบิดหรือไม่ระเบิดอะไรยังไงนี่ตอนนี้ตอนที่เราจุ่มน้ำมันมันว้าวออกมาแล้วครับนี่เฮ้ยเกือบ6แต่ไม่7ครับขณะนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะจุดไฟแล้วครับโอ้ไม่นะครับผมตอนนี้ไฟติดแล้วครับดูเลยครับดูรถมันนี่ครับนี่ตอนนี้ผมก็จะจุดลูกสีฟ้าเป็นลูกแรกนะครับดูกันแล้วว่ามันจะระเบิดไหมว้าวว้าวว้าวโอ้ตกใจครับลูกต่อไปครับลูกที่มีน้ำครึ่งนะครับลองจุดดูครับว่ามันจะระเบิดไหมว้าวยังไม่ระเบิดแล้วดูเสียบดูนะครับว้าวทำไมมันถึงไม่ระเบิดครับดูครับโอ้ระเบิดครับผมไปทำตรงมันไม่มีน้ำครับไฟดับเลยครับดับตอนนี้ผมก็จะจุดลูกสุดท้ายนะครับดูสิครับมันไม่เป็นอะไรเลยครับดูสิครับ ผมล้อเล่นครับผมไม่ได้ไปเอาใส่นี่ตอนนี้นี่เอาใส่มันแล้วมันจะระเบิดไหมนะครับรอลุ้นกันนะครับโอ้ผมว่าตอนนี้มันเริ่มดำแล้วครับมันยังไม่ระเบิดครับแต่มันเริ่มดำแล้วครับดูเสียบโอ้อะไรตกดูนะครับท่านผู้ชมโอ้ทำไมมันถึงไม่ระเบิดครับโอ้ผมไม่รู้แล้วทำไมมันถึงไม่ระเบิดนะอันนี้ผมทำไฟอย่างสูงอย่างร้อนแล้วนะครับดูครับลูกโป่งมันดำหมดเลยครับโอ้โหโหดร้ายจริงๆเลยครับโอ้ดูครับผมว่าไฟผมจะดับแล้วมันยังไม่ระเบิดเลยครับผมเพียงแค่ใส่แต่น้ำแต่ว่าน้ำเต็มนะครับโอ้ผมว่าเราสามารถเอาน้ำที่ต้มเสร็จดื่มเป็นกาแฟได้เลยมั้งครับดูสิครับไฟผมดับจะหมดแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้โหไฟผมก็ดับแล้วครับโอ้ท่านผู้ชมครับและตอนนี้มันก็ไม่ระเบิดแล้วแต่ว่ามันดำครับน้ำมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรแต่ข้างบนอุ่นๆครับดูแต่ผมจับมือผมดำหมดเลยเป็นไหมครับโอ้สรุปว่าไม่ระเบิดดูครับมือผมดำหมดเลยเห็นไหมครับทำไมมันถึงไม่ระเบิดล่ะครับผมยังงงเลยครับก็ถ้าใครรู้ว่าทำไมมันถึงไม่ระเบิดนะครับลูกโป่งมันไม่ระเบิดเวลาใส่น้ำลงไปคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กับเพื่อนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามที่ช่องเมสวนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปให้แตกเลย